แอนนี่บรูคเปิดร้านเล็กๆช่วยกันหาเงินกับลูกชายแม้จะต้องฝ่าฟันมรสุมอย่างมากมายแต่ทว่าซิงเกิลมัมสุดสตรองอย่างคุณแอนนี่บรูคก็ไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตหลังจากก่อนหน้านี้นั้นที่คุณแอนนี่เพิ่งจะพาคุณแม่และก็ลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุย้ายบ้านมาอยู่บ้านเช่าที่ราคาถูกกว่าเดิมแล้วก็ใกล้โรงเรียนลูกชายซึ่งก็ได้เห็นภาพที่น้องเดินไปโรงเรียนและล่าสุดแอนนี่ก็ได้เปิดกิจการเล็กๆซึ่งเป็นร้านบิงชูที่หน้าบ้านเพื่อหาเงินอีกทางหนึ่งมาเลี้ยงลูกชายแล้วก็แม่ที่กำลังป่วยอยู่และมีน้องทีคายุมาเป็นลูกมือช่วยแม่หลังจากเลิกเรียนอีกแรงหนึ่งซึ่งแอนนี่ก็ได้บอกพิกัดให้คนไปอุดหนุนกันด้วยมีแต่คนอยากไปอุดหนุนฝีมือของแม่แอนนี่และก็น้องทีคายุและคลิปน่ารักน่ารักที่ลูกชายแม่แอนกำลังทำขนมแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าแม่แอนทำร้านบิงชูชานมไข่มุกหน้าบ้านจะได้ดูแลยายไปด้วยโชคดีมีผู้ช่วยน่ารักพูดเก่งด้วยนะคะแถมเป็นเด็กเสิร์ฟอีกไม่ต้องจ้างใครเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับใครที่รู้จักคุณแอนนี่บรูคแล้วก็ใครที่รู้จักน้องทีคายุก็มาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สยามนิว TRN TV คนอ่านข่าวสวัสดีครับ